สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นของหากินหายากมากนะคะคือเขาขายที่ตลาดนะคะเราซื้อมาและเราจะมาทำคลิปวิดีโอลงให้ชมด้วยนะคะโอเคเราไปดูกันค่ะนี่เป็นสาหร่ายนะคะภาษาไทยจะเรียกว่าเตานะคะซึ่งหายากมากๆเลยนะคะปีละ1 ครั้งเท่านั้นนะคะดูกว่าจะหามาได้นะคะเนี่ยดูแล้วก็กว่าจะทำความสะอาดมาอีกทีหนึ่งอะค่ะคือแบบเป็นของแซ่บของอร่อยเลยนะคะนี่ว้าดูชัดๆกันนะคะว้าวเป็นเส้นนะคะดูติดมือเลยอะแต่มันก็ละลายนะคะมันละลายธรรมชาตินะคะของกินธรรมชาติมันเหมือนคล้ายๆอะไรนี่เนาะเดี๋ยวจะเก็บวัตถุดิบเพื่อที่จะไปใส่ด้วยนะคะเอาใบอันนี้เลยเอาแค่ใบก็ได้แล้วนะคะเนี่ยหอมมากเลยหอมเปคือแบบไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณแม่จัดไปเลยค่ะวันนี้หาชมเมนูนะคะเนี่ยล้างน้ำเรียบร้อยใส่หัวข่าด้วยนะคะนี่ต้นขาอ้อยไม่ใช่สิหัวขานี้เราก็จะเอาตากแห้งไว้อย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่นิดนึงแค่นี้พอไหมโอเคเครื่องเทศหอมๆแค่นี้นะคะน้อยไปไหมเอาวัตถุดิบได้มาแค่นี้เรียบร้อยนี่ดูก่อนอุ้ยอุ้ยมันละลายนี่น่าเล่นมากเลยโอ้ยแม่แบบนี้อันนี้เป็นสาหร่ายเส้นมันจะมีสาหร่ายแผ่นอีกทีหนึ่งใช่ปะเต้าอันนี้มันต้องเต้าแนะนำที่ไหนมาล่ะอันนี้มะเขือกรอบใส่ด้วยเหรอไม่ได้ทนหัวคือต้องสับอีกทีหนึ่งนะคะนี่เครื่องเทศนะคะเดี๋ยวจะต้องคั่วอีกทีหนึ่งนะคือความจริงกินดิบๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่กินดิบนะเราจะไปคั่วอีกนิดนึงเนี่ยเรามาใส่เครื่องเทศกันนะคะลำแรกเกลือเยอะหน่อยเกลือแค่นั้นพอกะเยอะหน่อยอีกน้อยหนึ่งเกลือนะคะชูรสน้อยเดียวนะครับโอเคพอแล้วนะคะแล้วก็ถั่วเน่าผงเจ้าเสน่ห์ของเราใส่ลงไปเลยจ้าโอ้โหใส่หลายแซ่บหลายเด้อเจ้าแล้วก็ใส่พริกป่นพริกเผาใส่ลงไปเลยจ้ะวีใส่หลายแซ่บหลายยั่วยั่วพอแล้วกะโอ้น่ากินเหมือนกันนะคะเนี่ยดูแม่เขาต้องใส่น้ำไหมเนี่ยไม่ใส่กินแบบนี้เลยแบบใส่ตองแล้วก็อ่อมคือใส่ตองแล้วก็ไปหอมหมกไปฝาปากปาปาปาน
คือเอาไปแอปเตาถ่านเอาใส่ตองแล้วย่างก็ได้นะคะเนี่ยดูอุ๊ยกระทะร้อนแล้วจัดไปเอายังไม่ร้อนเลยยังไม่ร้อนจ้าจ้าเย็นเย็นปีละครั้งใช่ปะที่เขาจะต้องกินนะคะคั่วเลยกระทะกระติ้วจัดไปจ้ะ1 2 3ว้าอันนี้คือสุกแล้วนะคะไม่หมายถึงแบบว่ากินอันสุกกินอันดิบนี่ก็คือได้นะคะโปรตีนดีแน่เลยถ้ากินอันดิบอันนี้เนี่ยหอมเลยอ่ะครั้งแรกเลยเมนูในช่องน้องแป้งเลยนะคะเนี่ยสุกแล้วเหรอแค่นี้กินได้ฮะคือได้แล้วเนาะตักเลยตักใส่ถ้วยเลยหุยมาดูชัดๆหน่อยค่ะเฮ้ยเขาแบบเหมือนกินกับข้าวเหนียวอย่างเงี้ยแม่แบบโอ้ยเป็นตาแซ่บหลายนี่นะข้าวเหนียวกินกันโอ้ว่าโอ้โหจิ้มข้าวเหนียวจ้ามีมะเขือด้วยนะคะเนี่ยดูก็ถ้าชอบแบบน้องแป้งถ่ายคลิปวิดีโอทำอาหารแบบนี้นะคะก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแป้งด้วยนะคะจะได้เห็นเมนูพื้นบ้านนะคะอันนี้คนเชียงตุงนะคะนี่เมนูพื้นบ้านนะคะกินได้เลยค่ะอร่อยอร่อยได้แล้วค่ะหอมมากหอมสุดฟินหอมจริงๆนะคะหอมหอมบอกได้เลยคำเดียวว่าหอมมากแต่ว่ายังไม่ดูรสยังไม่รู้รสชาตินะคะเนี่ยขออนุญาตไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวขอชิมดูจักน้อยก่อนไม่ขอชิมนะมันก็อร่อยนี่แต่มันเหมือนเนื้อนะชิ้นเนื ออร่อยเผ็ดแซ่บอร่อยมากค่ะขออนุญาตไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไม่สงค่าวันนี้น้องแป้งเต๋มากกินเขากับแกงผักฮี แกงผักฮี เห็นก่อนนี่เห็นก่อนหอมแกงผักฮีนะเจ้าเดี๋ยวยั่วก่อนยั่วก่อนแกงผักชีโอ้โหหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะร้อนๆ นะคะกินกับข้าวกับน้ำแป้งคานแล้วก็มีสาลายที่เราทำมา EP ที่แล้วนะคะกับข้าววันนี้นะคะอุ๊ยหิวแล้วอะขอกินข้าวก่อนเด้อไม่ได้แล้วข้าวแกงผักชีแกงใส่ถั่วเน่าเจ้าเสน่ห์นะคะอร่อยอร่อยกินผักด้วยนะคะมีหมูชิ้นหมูอยู่นะคะคือแบบมีแบบหลายคอมเมนต์บอกว่าไม่ค่อยจะเห็นน้องแป้งกินชิ้นเนื้อเลยเพียงแต่ไม่ได้เอามาโชว์นะคะกินชิ้นหมูทอดวิ่งน้ำมันหยดเลยจ้ะจิ้มน้ำพริกนะคะ
ช่วยช่วยหน่อยละอร่อยกินข้าวกับน้ำแป้งค่ะอร่อยกินกันแบบเฮ้ยั่วๆมื้อเที่ยงนะคะโอ้ยมันจะเหนียวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นผักขี้วัวนะคะผักขี้วัวอย่างเงี้ยใหญ่ไปไหมเนี่ยน้ำพริกก็น้ำพริกถั่วเน่านะคะวันนี้ดูหน้าน้ำแป้งกินข้าวไปก่อนนะครับดูทาวเวอร์ค่ะขอกินเราสั่งอร่อยนะรสชาติอร่อยนะอร่อยกันพอที่นี่อร่อยขนาดเนื้อทุกครั้งใส่หัวขาด้วยนะคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเป็นแกงผักฮีเนอะกับข้าวแกงผักฮีเนอะมันจะร้อนนิดอร่อยอ่ะกินข้าวบ้านๆแบบน้องแป้งเชียงตุงนะคะกินผักตอกอร่อยขนาดเลยปลูกเองในสวนทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยสาหร่ายนี่ปลูกไม่ได้นะคะแกงผักที่ยอดปลูกไม่ได้นะคะจะต้องมีต้นนะคะมันเหนียวมันเหนียวอย่างนี้แหละกินน้ำก็อร่อยผักขี้วัวต่อผักนี้อร่อยมากๆเลยนะคะนี่แค่เดี๋ยวปิดคลิปวิดีโอก่อนน้องผักขี้วัวเหมือนกันบ๊ายบาย